ครับตอนนี้พวกเราก็ได้กลับมาถึงที่จีฟกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ขนเครื่องเก็บกันวันนี้มีอุปสรรคที่คาดไม่ถึงคาดถึงครับใช่เราพยากรณ์ไว้ว่าอาจจะเจอกับฝนตกแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับไฟตกครับไฟตกก็อย่างที่เห็นในคลิปที่อัปเดตให้ดูไปแล้วนะครับก็คือไฟคนดูนี่มึนหัวแน่แต่ก็หลายๆคนก็ยังรอตอนที่ไฟดับยังมีหลายคนที่รอลุ้นรอดูอยู่รอลุ้นว่าไฟจะติดไหมแล้วจะได้ดูไหมอะไรเงี้ยโอ้ก็ถือว่าพวกเราทำได้ดีมากนะครับวันนี้ครูขอชื่นชมแล้วขอขอบคุณพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆที่กลับไปแล้วทุกคนถือว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนว่า5วงที่เราจัดไปจะเล่นไม่ครบแต่3ใน5กับสถานการณ์แบบนี้ครูก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็สอบถามนิดนึงถึงประสบการณ์ในครั้งนี้หลายๆคนอาจจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะเรามาถ่ายทอดให้ฟังหน่อยมีอย่างนึงที่เหมือนกันมากนะครับอะไรครับตะคิวครับตะคิวเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อนะครับตอนนี้กี่คนแล้วใครจะเป็นตะคิวบ้างยกมือผมเป็นแล้วครั้งอ้าวไม่ใช่ นู่นยืนทั้งวันนะครับไม่เป็นไรอันนั้นคือปัญหาเล็กๆน้อยๆมีผู้ขอเล่นกันเดี๋ยวไลฟ์มาทางนี้เอาเป็นรุ่นพี่ก่อนปัญหาเรื่องครับปัญหาหลักก็เรื่องไฟนี่แหละครับผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันว่าไฟตกเราไปต่อไม่ได้ต้องคิดแผน2ว่าถ้าไฟตกอีกทำยังไงดีอะไรเงี้ยนี่ก็สอบตกสอบมีการแหล่ตายนิดหน่อยครับแหล่ตายก็เรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าเลยนะครับแล้วประสบการณ์ส่วนตัวความประทับใจประทับใจอะไรก็ประทับใจหลายๆอย่างน้องๆอะไรก็ตั้งใจเล่นดนตรีแล้วก็ทำเต็มที่ครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับพี่มีพูดนะครับพวกเราแปลกมากนะครับจะพูดอะไรคนนี้พูดหมดแล้วพูดหมดแล้วไม่หมดเยอะแยะเยอะแยะเลยทำรอบนะดนตรีไงก็ปัญหาเป็นคลิปเลยเอาไฟไม่เกี่ยวแล้วอะไรพูดแล้วไปประสบการณ์ที่ได้ประสบการณ์ที่ได้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจเป็นขาว่ายแต่ไม่ได้นี่คือเหนื่อยเหรอประทับใจที่เลยไม่ประทับใจที่แบบว่ามันเห็นความสามัคคีของน้องทั้งขาไปทั้งขากลับแบบช่วยกันยกของอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบเขาช่วยเหลือกันดูรักกันไม่มีแชร์หรอกโอ้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมหัวย่างหัวย่างพี่ปาล์มครับครับอะไรเขาพูดไปหมดแล้วผมจะเอาอะไรอย่าเศร้าอย่าเศร้าเข้าใจพี่อ่ะเข้าใจเครื่องมีของไงฮะกินไม่ออกผมเขาเอาไปหมดแล้วคิดไม่ออกอ่ะพานมาเพชรคิดไม่ออกได้ไหมครับผมเข้าไปหมดแล้วคนนี้พานพานนายยิ้มครับพี่เบนพี่เบนครับพูดให้ผมนะครับเหมือนพี่เบนใช่ไหมพานพี่พี่เอาไล่มาทางนี้ก่อนน้องเล็กครับน้องเล็กน้องพิซซ่าครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกได้เล่นไปทั้ง2วงเลยโอ้คนนี้รอดตัวขึ้นก่อนทั้งตีกลองและร้องเพลงเป็นไงบ้างผู้ชมเยอะมั้ยเหนื่อยตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นเฮ้ยประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจเรื่องอะไรครับฮะหายเยอะเลยเยอะเลยอย่างเช่นเจ็บหัวมีคนมาโอ้โหเห็นมีคนมาจ้องถ่ายคลิปวีโอเยอะแยะเลยตอนตีกองกระเทยยังกระเทยเขาเรียกว่าแฟนคลับอย่างนึงมีคนมาให้ตังค์เยอะด้วยให้ตังค์เยอะด้วยโอ้โหชอบเลยชอบเลยอันนี้สำคัญมากอ่ะขอเสียงให้พี่เมิร์ฟผมพิซซ่าครับอ่ะขอฟังความรู้สึกสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นหน่อยแก๊งป่วนตัวแทนน้องพีครับครับครับนี่ก็ไม่ได้ขึ้นรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่แบบเราคาดไม่ถึงตัวนี้เตรียมตัวมาอย่างดีนะเห็นซ้อมมาอย่างดีซ้อมมาแน่นเลยแน่นเลยตอนซ้อมนะครับโซโล่โซโล่ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวครั้งหน้าครูจัดให้เป็นวงแรกเลยครับตั้งแต่นี้เลยคนนี้ต่อไปครับน้องบิวนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งมือกลองของเราที่แบบสร้างความประทับใจอยู่ยังไงรู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยไหม
เหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นไงประทับใจอะไรบ้างไหมประทับใจเรื่องอะไรมีพี่เลี้ยงบอกใบ้มาด้วยเนี่ยตีกองจนกางเกงขาดเลยนะจริงเนี่ยโหสุดยอดจริงไม่ใช่ตีกองครับกินข้าวเมื่อกี้อ้วนปรี๊ยไม่ใช่แล้วแฟชั่นแฟชั่นเพิ่งกินข้าวคอนเสิร์ตครับเพิ่งกินซักคอนเสิร์ตเนี่ยอาหารอันนี้ไม่รู้เลยฮะยกของขึ้นได้ร้องกี่เพลงได้ร้องกี่เพลง4เพลงครบหมด4เพลงครับได้เล่นเบสได้เงินด้วยได้เงินด้วยเฮ้ยแต่รู้สึกว่า2คนนี้ร้องเพลงเริ่มชัดเจนใช่ได้นะครับเสียงเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วมาแล้วมาเป็นนิวจิ๋วแล้วตอนนี้นิวจิ๋วแล้วโอ้โหนิวจิ๋วครับคนไหนอันไหนนิวเนี่ยจิ๋วก็จิ๋วจิ๋วอันนี้เป็นจิ๋วเมบิวเมบิวคือว่าผมประทับใจอย่างนึงครับยกของเสื้อใกล้ขาดนะครับผมยาโอ้โหเป็นรอยแล้วครับยกของเสื้อใกล้ขาดน้องใหม่น้องใหม่ยังไม่เคยเจออันนี้คือเราต้อนรับคือเขาเบี้ยวเราหลายงานแล้วใช่ครับเสื้อผมก็เป็นรูเหมือนกันครับนี่เสื้อคู่ฉีกเลยป่ะต้องใช้กระดุมติดโอ้โหเนี่ยต้องใช้กระดุมติดเลยไม่น่าเลยต้องรีบก่อนดินับตังค์ครับนับตังค์ฮะนับตังค์เลยครับเดี๋ยวช็อตสุดท้ายนับตังค์นะครับผมแต่ก่อนจะนับตังค์เนี่ยมีภาพนึงอยากให้เห็นอาหารนะครับคือเราได้สปอนเซอร์จากผู้ปกครองในเรื่องของด้านสวัสดิการนะครับอันนี้โอ้โหเนี่ยกินไม่หมดเลยเพียบเลยนะครับทั้งคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่น้องพิซซ่านะครับคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองหลายๆท่านก็ได้สนับสนุนน้ำดื่มแล้วก็อาหารมาล่วงหน้าด้วยอาหารว่างขอเสียงมือให้กับผู้ปกครองทุกท่านหน่อยครับโอ้โหขอบคุณมากสุดท้ายเหลือกี่นาที3นาทีครับเหลือ3นาทีนับตังค์ให้เร็วภายใน3นาทีด่วนเฮ้ยเร็วๆห้ามเกิน3นาทีด่วนๆๆเรามาดูกันครับว่าเอ้ยไม่ได้นะเงินบริจาคเราจะได้สักเท่าไหร่ในครั้งนี้นะครับครับผมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 6,000 6,000 ครั้งที่แล้ว 6,000 เราเช่าเต็นท์มาแล้ว3หลัง3ครั้งนี้เราเช่าเต็นท์ล่วงหน้าไปแล้ว4หลังดูซิว่าเต็นท์ละ 1,500 จะพอไหมครับผม100ด่วนเลยนับช่วยกันนับ100 100มา50นี่พุ่งนำไป20เอาแบงค์50 100 200นับ6ล้านอันนี้เท่าไหร่600 6นี่600อันนี้600บวก2 6บาท78อ่ะ8ถือ2บาทครับพี่เอาไป20ให้พี่เดี๋ยวพี่นำให้500ขออีกใบนึงนี่600อันนี้100นึงอันนี้100 101 9 600 900 1,000 1,6001,100 400 600 600 1,200 400นี่ร้อยครับ1,300แล้ว90 1,100 ตูด56 1,000บิวนะครับ40 65 35 อะไรครับปามเท่าไหร่แล้วปาม15อันนี้รวมกันแล้ว 1,000 แล้วเหรอ 1,000 โอ้โห 80 1,400 1,465รู้สึกว่ากองนี้เท่าไหร่ครับกองนี้1,465ครับ1,465ครับอ๋อ1,465จำด้วยนะ1,465 1,465อันนี้พี่ปามกองนี้เท่าไหร่ละอยู่ที่อันนี้ได้4เท่าไหร่ละให้หนูจำได้มั้ย100 500ไม่ต้องให้หนูจำได้ไหม47มองไปหมดแล้วนี่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ47 101ครับ101ครับ101ครับอันนี้อะไรแอบเก็บเข้ากระเป๋าป่ะเนี่ยยังครับไม่รวมไม่รวม100กำลังจะเก็บแล้วครับแอบเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้ไม่ได้เหลืออีก100ครับกองไว้กองไว้อย่าเอาเข้ากระเป๋าปากท่อนี่เราจะได้เปิดได้คุณต้องแยกกองละ10ใช่ไหมไม่เป็นไรกองละ100สิ47บาทช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านด้วยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริจาคทุกคนนะครับเงินทั้งหมดเราก็จะเอานำไปช่วยจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกเด็กๆศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นนะครับในจัดกิจกรรมฟุตบอลติดตามได้นะครับใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าไทยเจแปน G-POP Music Sport จะเป็นกิจกรรมของพวกเราครับผมขอบคุณมากนะคะตอนนี้เท่าไหร่40แล้วครับ9 40เหลือกี่เหลือ20ครับเหลือ10วิ20ครับผม20วิอ่ะโอ้ยได้เท่าไหร่นี่1,400กว่าเท่าไหร่1,000เฮ้ยยากดิพี่ฮะอันนี้ครับอันนี้เฮ้ยบ้าก็กินอยู่มัน500 1,500
1,500 40